ช่วงนี้เราสัมผัสได้นะคะว่าอากาศร้อนขึ้นในหลายพื้นที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ์ค่ะว่าประเทศไทยเรานะคะจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนในช่วงปลายเดือนนี้นะคะช่วงนี้จะพาไปติดตามกับคุณนิวนะคะว่าตอนนี้อุณหภูมิของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรบ้างค่ะใครๆก็บ่นว่าร้อนนะครับคุณพลอยคุณผู้ชมครับแต่ว่ายังไม่เข้าสู่หน้าร้อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรแล้วหน้าร้อนนี้เนี่ยจะร้อนกว่าปีที่แล้วหรือไม่อ่ะมาหาคําตอบพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ มานับถอยหลังเข้าสู่ฤดูร้อนประจําปี2567นี้ไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูก่อนนะครับว่าสําหรับเมื่อวานนี้เนี่ยอุณหภูมิร้อนขนาดไหนครับ ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้นะครับนี่ครับนี่คือภาพถ่ายาดาวเวเทียมนะครับที่แสดงถึงความร้อนที่ปกคลุมโลกใบนี้สีส้มๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอากาศนะครับที่มีอุณหภูมิเนี่ยมากกว่า30องศาเซลเซียสแล้วถ้าเป็นส้มที่เข้มขึ้นมาอีกนะครับนั่นก็แปลว่าอุณหภูมินั้นสูงกว่า35องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้วันที่20กุมภาพันธ์2567เวลา13นาฬิกานะร้อนสุดของประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับจังหวัดนคร ราชสีมานะครับนี่เป็นส้มเข้มเลยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่36องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครที่หลายคนบ่นว่าร้อนร้อนจริงๆนะครับเพราะอุณหภูมิเมื่อวานนี้อยู่ที่34องศาเซลเซียสเห็นภาพเมื่อวานนี้แล้วมาดูวันนี้กันบ้างนะครับว่าอุณหภูมินั้นร้อนขนาดไหนสําหรับภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นแบบนี้ครับว่านี่ก็ยังเป็นสีส้มแล้วก็ส้มเข้มอยู่ในหลายพื้นที่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาร้อนสุดของเรายังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา 36องศาเซลเซียสนะครับขอนแกน่นอุบลราชธานีก็ร้อนไม่แพ้กันนะครับ35องศาเซลเซียสร้อนขนาดนี้แล้วทําไมกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ประกาศให้เราเข้าสู่หน้าร้อนสักทีนะครับอ่ะก็ต้องมาดูข้อมูลกันหน่อยนะครับไปดูคาดการณ์กันก่อนนะครับว่าหน้าร้อนปีนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะเริ่มต้นขึ้นในช่วง ปลายเดือนเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์2567ก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็คาดการ์ว่าร้อนนี้ร้อนกว่าปีก่อนนะครับประมาณ1.2องศาเซลเซียสแล้วปีนี้จะมีบางพื้นที่นะครับที่อุณหภูมิสูงครับร้อนไปนะครับอุณหภูมิทะลุ44องศาเซลเซียสคือบางพื้นที่จะถึง44.5องศาเซลเซียสได้เลยและสําหรับข้อคําถามที่ว่าร้อนขนาดนี้ทำไมยังไม่ประกาศครับให้เข้าสู่หน้าร้อนเนื่องจากว่าเขาต้องติดตามนะครับปัจจัย2เรื่อง มันต้องตรงตามเกณฑ์นี้จึงจะประกาศว่าเราเข้าสู่หน้าร้อนได้อย่างเป็นทางการเรื่องแรกก็คือเรื่องของลมครับลมบริเวณตอนบนนะครับจะต้องเปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไปเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และ,ะปัจจัยที่2ก็คือประเทศไทยตอนบนพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยอากาศต้องร้อนนะตอนกลางวันที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสขึ้นไปถ้า2ปัจจัยนี้เนี่ยติ๊กถูก ติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเจอ2ปจัจจัยนี้ก็จะแปลว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้เราเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับทยอยกลับไปดูปีที่แล้วเนี่ยมีการประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนในวันที่3มีนาคม2566แล้วปีนี้ละ่ะปี2 5 6 7นั้นก็คงอีกไม่นานแล้วนะครับรอดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ที่แน่ๆก็คือว่าร้อนนี้ร้อนกว่าปีที่แล้วแน่นอนแล้วก็จะมีเรื่องของภัยแล้งให้เราต้องติดตามแล้วก็บริหารจัดการน้้้ํากัันดวยยคคครบุุณพออผูชม่ข ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่วเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่อทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ